สวัสดีครับคุณผู้ฟังทีละครับวันนี้วันจันทร์ที่15เดือนพฤษภาคมปีพุทธศักราช2566นะครับคอลัมน์คนปลายซอยโดยเปลวสีเงินซึ่งเป็นคอลัมน์ที่ตีพิมพ์ลงในนะักสือพิมพ์ไทยโพสต์นะครับหัวข้อที่ให้ไว้เนี่ยคือไทยที่จะไม่เหมือนเดิมแล้วก็ตามด้วยเครื่องหมายคำถามหมายความว่ายังไงเริ่มต้นอย่างนี้ครับพอเปิดทีปุ๊บหมายถึงว่าเปิดทีนับคะแนนเ่ยนะครับส้มทั้งแผ่นดินครับ จะเป็นลมคือไม่ได้เป็นลมที่รวมไทยสร้างชาติไม่ได้เข้ามานะครับแต่จะเป็นลมแทนพักเพื่อไทยครับแม่ก็หมายมั่นจะแลนสไลด์แต่กลายเป็นส้มขมือบแดงไปซะอย่างนั้นแหละแต่เอาหน้าอุงอิงเศรษฐารวมทั้งทักษิณเนี่ยอย่าเพิ่งช็อกไปนะครับเพราะว่านี่เป็นเพียงตัวเลขแค่ตอนทุ่มครึ่งเท่านั้นเองแค่คะแนนระดับหมื่นในหน่วยเลือกตั้งไม่กี่หน่วยเฉพาะในเขตตัวเมืองนะครับเพราะฉะนั้นก้าวไกลเนี่ยอยากจะดีใจก็ดีใจได้นะครับ แต่ว่าอย่าเพิ่งรีบฉลองสละจะเย็นเยนรอให้มันเสด็จน้ำกว่านี้สักหน่อยหนึ่งแล้วค่อยประกาศขุดรากถอนโคนประเทศไทยกันเลยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมาช่วงหัวค่าเนี่ยยังเร็วเกินไปที่จะคุยอะไรให้มันแบบเต็มปากเต็มคําแต่ขอมาต้องคุยแลลวครับเพราะว่าหนังสือพิมพ์เขาก็ต้องพิมพ์กันฉะนั้นผมจำเป็นต้องโม้ขัดตาทับไปก่อนผิดถูกยังไงก็หยวนหยวนไปแล้วกันนะครับ เท่าที่ผมสดับตรับฟังข่าวตอนเช้าวานนี้ในภาพรวมทั้งประเทศเนี่ยคนออกไปเลือกตั้งกันเยอะนะครับไปมากกว่าทุกครั้งเลยทั้งคนรุ่นใหม่รุ่นกลางรุ่นใหญ่และขรุ่นชาราน่าจะไม่ต่ำกว่าร้อยละเจถือว่าเป็นเรื่องที่น่าดีใจนะครับคนมีสิทธิ์เลือกตั้ง52ล้านคนเลือกล่วงหน้าไปแล้วราวๆเกาสิบอร์ซในจำนวน2ล้านคนหรืออ,อีกห้ล้าน เมื่อวานนี้ไปใช้สิทธิ์กันสัก38ล้านหรือว่า40ล้านคนเนี่ยด้วยมติจากเสียงข้างมากชี้ไปทางไหนไม่ว่าทางนั้นเป็นทางพากันขึ้นสวรรค์หรือว่าจูงกันไปลงนรกเนี่ยไปเลยครับไปด้วยกันในเมื่อพี่น้องไทยต้องการไปทางนั้นก็ไปครับในกรุงเทพ33เขตเปิดหีบป,ปุ๊บเนี่ยร้องไห้กักระจององอแงทุกพักนเลยนะครับเพราะว่าส้มเนี่ยมากันพลึบเลยยึดพื้นที่1586ตารางกิโลเมตรของกทมเรียบ ถ้าจะเหลือก็คงจะเหลือสัก1เขตหรือว่า2เขตให้เพื่อไทยเขาบ้างนะครับส่วนพรรคอื่นๆรวมทั้งร,วม,งรวมไทยสร้างชาติของลุงตู่ประชาธิปัตย์ของคุณจุรินพลังประชารัฐของลุงป้อมภูมิใจไทยของคุณอนุทินเนี่ยตอนทุ่มกว่าๆเนี่ยถูกคนกทมกวาดทิ้งเรียบเลยเท่าที่ผมเห็นทุกครั้งเนี่ยนะครับในกทมเนี่ยพอเปิดหีบนับคะแนนปุ๊บพรรคไหนออกดมปั๊บเนี่ยก็จะนําในทุกเขตพลิกยากครับครั้งนี้ก็เหมือนกัน ก้าวไกลเนี่ยนำทุกเขตนับตั้งแต่เปิดหีบเลยไม่แค่นั้นนะครับในต่างจังหวัดก็ไปในทิศทางเดียวกันด้วยคือก้าวไกลเนี่ยนำในกรุงเทพครั้งนี้เนี่ยลีลาเดียวกับตอนคุณสมัครสุทรเวศแยกออกมาจากพรรคประชาธิปัตย์แล้วก็มาตั้งชื่อพรรคการเมืองใหม่ชื่อว่าพรรคประชากรไทยเลือกตั้งปี2522นี่เลยนะครับตอนนั้นประชากรไทยกวาดเรียบทั้งกทมเลยนะครับแต่ทั้งกทมครับแต่ไม่ได้เป็นรัฐบาล ก็อย่างที่บอกอย่างที่คุยนั่นแหละครับมาจากฐานคะแนนระดับพันระดับหมื่นฉะนั้นอย่าพึ่งฟันธงกันแล้วกันแต่ยังไงก็ผมเอาใจช่วยนะครับเอาใจช่วยเพื่อไทยเขาแล้วก็ช่วยลุ้นให้ได้สสเนี่ยชนะก้าไกลก็ไม่ใช่อะไรหรอกครับคือกลัวกลัวว่าทักษิณเนี่ยเขาจะโกรธพอโกรธแล้วเขาจะเผาคอกทิ้งเลสิครับและถ้าเกิดไม่มาเป็นที่หนึ่งเนี่ยอดเป็นแกนนาในการจัดตั้งรัฐบาลนะครับต้องไปเป็นฝ่ายค้านนู่นถ้าไม่อยากเป็นฝ่ายค้าน ก็ต้องเลียน้ำลายตัวเองเอา้าวแล้วเศรษฐากับองค์อิงก็ต้องไปคานลอดวางขาพิธาธนาธรปิยบุตรขอร้องเขาให้ชวนไปร่วมตั้งรัฐบาลด้วยนะครับแล้วท้เกิดพิธาบอกว่าอย่างนี้ลหละบอกว่ากระทรวงดีๆเนี่ยกูไม่ให้มันหรอกคุณคุณ้คไมไหมครับประโยคนี้ถ้าพิธาหมอกอย่างนี้เนี่ยเศรษฐาก็จะไปโกรธเขานะครับเขาให้กระทรวงอะไรก็ยึดภาษีเสว่ากรรมขี้ดีกว่ากรรมตดก็แล้วกันนะครับ ก็ล้อเล่งหน้าแม่เฮียไม่ต้องทำเป็นฉุนไปได้ผมยังเชื่อเพื่อไทยนะขวัญใจคนตาบอดได้ไม่กลัวเสือแล้วครับยากที่จะถูกก้าวไกลพักสมุรเนี่ยลบลายได้ง่ายๆแต่ขอบอกไว้อย่างหนึง่งหัวค่ําจากคะแนน5้ถึงหเท่านั้นนะครับยังมีอีก90%ที่ยังไม่มีผลให้เห็นตามรายงานข่าวเอาข้อจริงเนี่ยผมยังเชื่อนะยังเชื่อเพื่อไทยเนี่ยจะเหนือกว่าก้าไกลแน่ ในฝ่ายประชาธิปไตยนะครับที่ตอนนี้ก็เปลี่ยนชื่อไปเป็นฝ่ายเสรีนิยมอะไรก็ว่ากันไปนะครับให้ก้าวไกลกับเพื่อไทยเนี่ยเขาบี้กันครับใครจะมาที่1ใครจะมาที่สส่วนอันดับ3ภูมิใจไทยยืนหนึ่งในฝ่ายอนุรักษ์นิยมหรือว่าขั้วร,รัฐบาลเดิมจากนั้นเนี่ยก็ตามกันมาด้วยรวมไทยสร้างชาติพลังประชารัฐประชาธิปัตย์ชาติไทยพัฒนานี่ผมหมายถึงเฉพาะสสเขตนะครับยังไม่ได้นับรวมสสปฏิริษที่มาจากคะแนนพักของแต่ละพักนะครับซึ่งก็คือบัตรเกี่ยวนั่นแหละครับ ตอนนี้เนี่ยยังบอกไม่ได้ว่าแต่ละพักได้คะแนนกันเท่าไร่แล้วหารออกมาเนี่ยจะได้กันพักละกี่คนสอสปาิริตี้ลิสต์้อยคนนี่แหละครับจะเป็นตัวเปลี่ยนอันดับของแต่ละพักด้วยนะครับเนี่ยดูคร่าวๆจากตัวเลขบหยาบเนี่ยพอจะเชื่อได้อย่างเดียวว่าฝ่ายที่ประกาศเปลี่ยนแปลงป,ประเทศคือก้าวไกลกับเพื่อไทยเนี่ยมีเสียงอันดับหนึ่งกับอันดับ2แต่สองพักนี้จะรวมกันเป็นเสียงข้างมากคือมากกว่า251เเสียงขึ้นไปหรือไม่ อันนี้50 5สมสมมุติอย่างงี้นะครับสมมุติว่าเกิดรวมกันได้มากกว่า251เสียงเนี่ยประเด็นมันมีอยู่ที่ว่าแล้วใครจะเป็นฝ่ายเลียน้ำลายก่อนที่บอกว่าจะไม่ร่วมวจดตะ้งรัฐบาลเนี่ยนะครับหรือว่าต่างฝ่ายต่างเลียเพื่อนําประเทศไปสู่ความเป็นสาธารณรัฐตามประกาศิทธิของเจ้าพ่อเขา I've make you an offer you can't refuse สมมติต่างฝ่ายต่างยอมสมมตินะครับ ก้าวไกลชนะได้ที่หนึ่งแล้วเพื่อไทยยอมให้พิธาเป็นนายกรัฐมนตรีแต่โอกาสถูกสอยจากการซุกหุ้นไอทีวี่ยมีสูงมากนะครับฉะนั้นถ้าต้องการครองสิทธิ์ในการเป็นรัฐบาลเนี่ยก้าวไกลก็ต้องให้เศรษฐาเป็นนายกรัฐมนตรีส่วนกระสวงดีๆจะแบ่งให้มันหรือเปล่าเศรษฐาเปล่าพูดเลยครับแต่นั่นสมมุติก็คือสมมตินะครับสมมติที่หนึ่งที่สองไม่ใช่คําตอบใครจะเป็นฝ่ายตั้งรัฐบาลและใครจะได้เป็นนายกรัฐมนตรี เพื่อไทยกับก้าวไกลณนะวันนี้เนี่ยยิ่งกว่ารามเกียรติ์ตอนทรพีกับทรพาการที่จะกลับมารวมตัวกันตั้งรัฐบาลเนี่ยาษานักเลงเนี่ยเขาบอกว่าอย่างนี้ครับเสียทั้งหมาเสียทั้งคนเลยนะครับนั่นหนึ่งประเด็นละประเด็นที่2ถ้าเกิดต่างฝ่ายแยกกันไปหาพรรคอื่นๆมาร่วมรัฐบาลมันก็จะไม่ถึง251เเสียงทั้งสองฝ่าย เอาเป็นว่าถึงยังไงยังไงเน่ยก็ปริ่มน้ําจนเปียกตูดนั่นแหละครับเว้นแต่ว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไปดึงเอาฝ่ายอนุรักษ์นิยมมาร่วมกับฝ่ายตนสักสองพักแล้วเขายอมมานะครับอย่างเช่นแปเอาภูมิใจไทยกับชาติไทยพัฒนามาอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยแต่ถ้าเกิดอีกฝ่ายหนึ่งคือฝ่ายอนุรักษ์นิยมเขาเหนียวแน่นเขาไม่ยอมมาเขาก็จะมีภาษีเหนือกว่าในการรวมขั้วเดิมเพื่อเป็นเสียงข้างมากแล้วตั้งรัฐบาลก็จะประกอบไปด้วยภูมิใจไทยพลังประชารัฐรวมไทยสร้างชาติประชาธิปัตย์ชาติไทยพัฒนาอย่างนี้เป สรุปถึงตอนสี่ทุ่มเนี่ยนะครับก็ยังนับคะแนนไปได้สัก30มสิเรละมังก้าวไกลที่เป็นไก่ตีปีกขันตอนหัวค่ําต้องหุบปีกหลีกทางให้เพื่อไทยขึ้นคอนขันแทนส่วนพักลุงป้อมพลังประชารัฐกับพักพี่ตูรรวมไทยสร้างชาติจะบอกว่าผิดหวังหรือว่าสมหวังเนี่ยเดี๋ยวก็ต้องรอดูผลรวมตอนเช้านะครับถ้าเกิดสอสอเขตและปฏิริษรวมกันได้50เสียงขึ้นไปก็น่าพอใจนะครับแต่ถ้าเกิดต่ํากว่า50ถือว่าพลาดเป้าหมายทั้งหมดทั้งมวลเนี่ย ไม่ว่าฝ่ายไหนจะตั้งรัฐบาลฝ่ายนั้นควรจะมีเสียงมากกว่าอย่างน้อยสัก10เสียงขึ้นไปถ้าเป็นแบบนั้นผมเชื่อนะครับผมเชื่อฝ่ายวุฒิสมาชิกเขาก็ต้องโหวตให้แต่ถ้าเกิด2 4 5ถึง255แบบนี้เนี่ยฝ่ายวุฒิเขาก็ต้องมีความชอบธรรมเหมือนกันนะครับที่จะพิจารณาตัวบุคคลที่จะเสนอเป็นนายกรัฐมนตรีว่าสมควรโหวตให้หรือไม่โหวตให้เอาละคุยมากกับโมมากเพราะว่าคะแนนรวมแต่ละพักแต่ละพักเนี่ยมันยังไม่นิ่งพอนะครับเอาไว้พรุ่งนี้ ก็คือบันีเช้านี่แะครับก็รู้ว่าประเทศไทยเนี่ยยังอยู่หรือว่าต้องถูกขุดรากถอนโคนกันแน่นะครับ